ลังจากเราย่างแผ่นถั่วเน่าเสร็จแล้วเราก็มาตำนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะค่ะหลังจากเราโชว์เครื่องน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตำพริกเลยค่ะเราซื้อน้ำพริกสำเร็จรูปเราก็มาเติมพริกแห้งอีกสักประมาณ5เม็ดนะคะ5เม็ดเราก็ตำเลยค่ะเริ่มตำนะคะตำพริกเรียบร้อยแล้วกระเทียมค่ะตำกระเทียมให้ละเอียดตำด้วยหอมแดงนะคะตำไปเลยค่ะตำกระเทียมกับหอมแดงเข้ากันแล้วนะคะใส่น้ำพริกที่เราซื้อสำเร็จรูปเลยค่ะ1ช้อนใส่ถั่วเน่านะคะที่เราปิ้งแล้วก็โขลกเรียบร้อยแล้วป่นละเอียดเรียบร้อยตำให้เข้ากันเลยค่ะตำให้เข้ากันนี่แหละค่ะคือน้ำพริกที่เราซื้อสำเร็จมาแล้วเรามาปรุงเครื่องเพิ่มหน้าตาก็จะเป็นดูน่าทานหน่อยนะคะเรามาผัดน้ำพริกกันเลยนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำพริกก็ใส่คนผัดไปสักแป๊บหนึ่งให้มันหอมพอหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำสต๊อกน้ำต้มกระดูกหมูนั่นแหละใส่เข้าไปรอเดือดแป๊บนึงพอใกล้จะเดือดอ่อยๆแล้วเราก็ใส่ด้วยหมูสับนะคะหมูสับที่ก็จับกันเป็นก้อนๆหยิบเป็นก้อนๆใส่เลยน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศลูกเล็กนี่มันจะเปรี้ยวดีค่ะทานขนมจีนแล้วมันจะไม่เลี่ยนตามด้วยเลือดนะคะเลือดก้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาคนแป๊บหนึ่งรอเดือดค่ะนี่เราก็มาจัดทานกันเลยนะคะเสิร์ฟเลยค่ะของป้าแต๋วใส่ดอกเงี้ยวด้วยแต่งด้วยกระเทียมเจียวตามด้วยผักต่างๆผักชีถั่วฝักยาวถ้าชอบนะคะผักกาดดองนี่ของคู่กันเลยค่ะของทางเหนือถั่วงอกอย่าลืมติดตามช่องป้าแต๋วนะคะชอบก็เอาไปทำตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแต๋วด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ